วัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็พาทุกท่านมาชมน้ำพุนะครับตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือน้ำพุหน้าร้านนะครับน้ำพุที่สวยงามนะครับเราก็เอามาให้ดูกันนะครับถึงการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่เราใช้อยู่นะครับเราใช้ปั๊มตัวนี้นะครับเราใช้ปั๊มเราล้มลงไปนี่นะครับใช้มาเป็นปีแล้วนะครับใช้มาหลายปีนะครับปั๊มไดโวปั๊มแช่นะครับ12โวลต์นะครับปั๊มแช่12โวลต์นะครับเราก็เอามาใช้ในการทำน้ำพุหน้าร้านนะครับปั๊มแช่12โวลต์ตัวนี้นะครับเราก็ใช้ไฟ12โวลต์จากตัวเรกูเลเตอร์นะครับโซล่าเรกูเลเตอร์ตัวสายไฟนะครับสายไฟจากน้ำพุนะครับมาต่อที่สายก็ต่อนี่นะครับไปยังด้านล่างนี่นะครับฝังดินไปนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูตัวสายไฟนะครับสายไฟยังมาโผล่ตรงนี้นะครับเราก็มาโผล่ตรงนี้แล้วก็มาพบกับโซล่าเรกูเลเตอร์นะครับที่เราใส่ไว้นะครับการทำงานของโซล่าเรกูเลเตอร์นี้ก็สามารถที่จะควบคุมกระแสนะครับเพิ่มกระแสของโซล่าเซลล์ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเราใช้โซล่าเซลล์ขนาด220 วัตต์ขนาด120วัตต์นะครับ12โวลต์ไฟขนาดนี้นะครับตอนที่แดดไม่มีนะครับสังเกตนะครับมีแต่เมฆมีแต่ก้อนเมฆนะครับตอนนี้แดดไม่มีเลยนะครับพื้นดินไม่มีแดดตกกระทบนะครับตัวนี้เราก็ได้ไฟถึง18โวลต์นะครับไฟ18โวลต์นะครับจะกี่แอมป์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็เราลดไฟลงมาเป็น9โวลต์นะครับตัวนี้เป็นสเต็ปดาวเราเรียกว่าโซล่าเรกูเลเตอร์นะครับเอาสเต็ปดาวมาทำโซล่าเรกูเลเตอร์เราไปดูโวลต์ดูไฟที่เข้ามานะครับเราตั้งคลิปแอมป์ DC นะครับคลิปแอมป์ DC 40แอมป์ตรงนี้ปรับคาลิเบตแล้วก็มาดูนะครับแอมป์ที่ได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ2แอมป์นะครับเหลือ2แอมป์นะครับแอมป์ที่ได้อยู่ประมาณ2แอมป์เท่านั้นนะครับทางเข้า120 วัตต์นะครับมีไฟมาอยู่ประมาณ2แอมป์120 วัตต์มีไฟ2แอมป์แล้วมาที่18โวลต์เดี๋ยวเราไปดูทางออกนะครับทางออกนี่สายร้อนพอสมควรนะครับทางออกนี่เขาจะได้อยู่ที่4แอมป์นะครับนี่นะครับ4แอมป์ถามว่าทำไมทางออกไปถึง4แอมป์นะครับทั้งที่ทางเข้ามีแค่2แอมป์นะครับเพราะว่าเขาลดไฟลงมานะครับจาก18โวลต์ลงมาเป็น9โวลต์นะครับเราตั้งไว้ให้อยู่ที่9โวลต์นะครับเพื่อที่เราจะใช้น้ำพุแค่นั้นนะครับเราไม่ต้องการแรงนะครับเราตั้งไว้ต่ำเพื่อให้ไฟโซล่าเซลล์เข้ามาบาลานซ์กันนะครับก็คือเวลาช่วงไม่มีแสงแดดนี้นะครับก็จะทำให้โซล่าเรกูเลเตอร์นะครับทำงานดีนะครับก็คือสามารถลดไฟลงมานะครับจาก18โวลต์มาเป็น12โวลต์จาก18โวลต์มาเป็น9โวลต์แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มกระแสนะครับจาก2แอมป์มาเป็น4แอมป์นะครับที่เห็นอยู่นะครับตอนนี้เป็น 4.3 แอมป์แล้วนะครับตัวเป็นที่รู้กันอยู่นะครับว่าตัวปั๊ม12โวลต์นะครับจะกินกระแสสูงนะครับที่เราเห็นไปตอนแรกนะครับที่เราไปดูที่น้ำพุนะครับปั๊ม12โวลต์นะครับจะกินกระแสตัวนี้กินกระแสสูงนะครับกินอยู่ถึง 7-8 แอมป์เลยนะครับแต่ตอนนี้คือโซล่าเซลล์เรามีไฟน้อยเราก็ให้อยู่ที่9โวลต์นะครับ9โวลต์ก็จะกินอยู่ที่ 4.3 แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงทางเข้าอีกทีหนึ่งนะครับทางเข้านะครับเราต้องจับมันจะมีทิศทางของมันนะครับคือไฟจะเข้า
ไฟจะเข้าทางด้านบนของคลิปแอมป์นะครับเข้าด้านบนออกด้านล่างนะครับสายไฟบวกมามันก็ต้องวิ่งมาเข้านะครับเข้านี่นะครับ2แอมป์จะเห็นว่าอยู่ที่2แอมป์นะครับ2แอมป์ DC เดี๋ยวเราลองจับตรงๆนะครับจับแบบนี้ตรงๆก็จะเป็นลบติดลบนะครับติดลบ2แอมป์เพราะเราใส่คลิปแอมป์ผิดด้านนะครับคลิปแอมป์เวลาเราคีบเราต้องคีบทางมานะครับมันจะมีทิศทางนะครับสำหรับไฟ DC นะครับไฟก็จะมาอยู่ประมาณ1แอมป์นะครับตอนนี้แสงอาทิตย์ลดลงไปเรื่อยๆอยู่นะครับไปเหลือ 1.9 แอมป์นะครับแสงอาทิตย์ไม่มีนะครับมีเมฆนะครับ เราเอามาให้ดูนะครับเผื่อท่านที่ต้องการนำไปใช้งานนะครับจะได้คิดถึงโซล่าเรกูเลเตอร์ของเรานะครับเพื่อที่จะลดไฟเพื่อให้ใช้ได้กับตัวปั๊มน้ำนะครับปั๊มโซล่าเซลล์นะครับที่เราต้องการที่จะลดกระแสลดโวลต์เพื่อเพิ่มกระแสนะครับจากโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์ตอนนี้แสงอาทิตย์เริ่มขึ้นมานิดๆนะครับก็คือเป็น19โวลต์ถ้ามีแสงจัดเลยนะครับไฟก็จะอยู่ที่20โวลต์นะครับ20ไม่เกิน22โวลต์นะครับช่วงเช้าจะประมาณ21โวลต์กว่านะครับแล้วพอช่วงเที่ยงก็จะเหลือประมาณ20โวลต์เพราะว่าแผงเขามีความร้อนไฟก็จะตกลงมานะครับแต่ที่สำคัญคือโซล่าเรกูเลเตอร์เราก็จะลดไฟลงมาเหลือ19โวลต์นะครับลดแรงดันเรียกว่าลดแรงดันแต่เพิ่มกระแสนะครับลดแรงดันแต่เพิ่มกระแสถ้าเราลดแรงดันเพิ่มกระแสก็จะทำให้ไฟมีกำลังนะครับการใช้โซล่าเรกูเลเตอร์ก็คือเราจะต้องมีไฟต้องมีกระแสมานะครับเพื่อให้พอสมควรนะครับอันนี้เราก็ใช้มาตราส่วนในการคูณได้เลยนะครับ9218นะครับ9โวลต์คูณ2เป็น18แล้วก็ไฟมา2โวลต์ก็คูณ2ก็เป็น4นะครับนี่นะครับไฟมา2แอมป์นะครับไฟมา2แอมป์คูณ2ก็เป็น4อย่างนี้นะครับ4แอมป์สำหรับชุดนี้นะครับเราก็มีรับสั่งทำอยู่ที่หน้าเว็บนะครับท่านเข้าไปดูลิงก์ด้านล่างของ YouTube นี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูรายละเอียดการสั่งทำของโซล่าเรกูเลเตอร์นะครับโซล่าเรกูเลเตอร์นี่ก็รับไฟ DC มาจากโซล่าเซลล์นะครับที่อยู่บนหลังคานะครับเขาใช้แผงขนาด120วัตต์เท่านั้นนะครับ120วัตต์12โวลต์นะครับไฟเขาจะอยู่ประมาณไม่เกิน22โวลต์นะครับ120วัตต์นะครับเราก็กลับมาดูทางที่ใช้อยู่นะครับเราก็ใช้ไฟพอสมควรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองวัดไฟตรงนี้ดูนะครับตั้งคาลิเบตไว้นะครับนี่นะครับ 39 แอมป์ 4 แอมป์นะครับเหมือนเดิมนะครับน้ำพุใครต้องการที่จะติดตั้งน้ำพุหน้าบ้านนะครับแล้วเราต้องการประหยัดต้นทุนประหยัดงบนะครับตัวนี้เป็นโซล่าเซลล์ตรงๆกับใช้ตรงลงมาเลยนะครับเอามาใส่น้ำพุใส่ปั๊มโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับ120วัตต์พร้อมปั๊มแล้วก็เรกูเลเตอร์เราก็มีจัดชุดไว้แล้วก็ใครที่มีของอยู่แล้วอยากจะแยกทิ้งก็เข้าไปดูราคาได้ที่หน้าเว็บเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ต้องการแสดงความเห็นหรือว่าเพิ่มความเห็นไว้ได้นะครับเพื่อให้เราได้รับรู้ความคิดเห็นของท่านเพื่อจะได้ใช้ในการปรับปรุงการทำ YouTube แล้วก็การทำวิดีโอในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ